หละอะไรทุกคนอย่างนี้เขาเรียกหละอะไรระเบิดไงวันนี้ทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาได้ไลฟ์ประกาศออกมาแล้วนะว่าในอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยเราจะเจอกับรถแห่กันอีกแล้วนะครับรถแห่อีกแล้วแล้วเรามาดูกันว่าไอ้ที่เขาไลฟ์วันนี้เนี่ยหลักๆแล้วมันมีอะไรบ้างนะครับผมไม่ได้เก็บมาทั้งไลฟ์นะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างเยอะเพราะผมเอาแค่ที่มันหลักๆพอนะที่แบบว่ามันมองก็น่าสนใจโอเคเบียดละเดี๋ยวคลิปดีกว่าไปมาแล้วมาแล้วนะครับมันเป็นโซเวียตจริงๆด้วยอ่ะที่คือแบบคุยไว้กับรุ่นน้องเยอะมากครับว่ามันมีแนวโน้มที่จะเป็นโซเวียตเยอะมากเพราะตอนลอกไอรอนบัตครั้งที่แล้วมันก็ทำผมหลังหักไปรอบนึงนะพอเจออีกรอบนึงเราก็เริ่มรู้แล้วแบบเริ่มรู้สึกตัวว่าแบบว่าแม่งแปลกแต่ตอนแรกก็คิดว่าเป็นพวกโซยุตแหละแต่ก็ไม่ใช่เป็นอีกเซตหนึ่งเลยเป็นเซตใหม่ไปเลยนะครับไปดูกันว่ามีใครบ้างนะนี่ UR ลำแรกของเราคอนสตราชอ่านถูกไหมไม่รู้นะไปอ่านจากที่เขาเขียนมาทีน้องเป็นลาร์ควิเซอร์ระดับ UR ลาร์ควิเซอร์นะครับตอนหน้าวันนี้มันเป็นเดย์วันนะฮะเราเอามาให้ดูเฉยว่ามีเรือลำไหนบ้างครับแต่ส่วนสกิลเนี่ยผมยังไม่ได้ไปดูทีนะครับว่าเขาเปิดเผยมาหรือยังส่วนใหญ่เดย์วันก็น่าจะยังนะน่าจะต้องรออีกสักวันนึงครับพรุ่งนี้ของวันที่อัดเนี่ยนะอาจจะมีสกิลออกมาดีไซน์ถือว่าโอเคครับเจ้าเดิมเลยนะครับเครื่องซักผ้าของเราเครื่องซักผ้าสางของเราอีกแล้วนะครับรู้สึกได้งานบ่อยเหลือเกินช่วงนี้ถ้ามองในเกมเพลย์เลยนะเกมเพลย์เลย UR ส่วนใหญ่อะมันจะเป็นการเปลี่ยนเกมเพลย์ของหลายๆอย่างทันทีทุกครั้งที่มีเลย UR ใหม่เข้าเนี่ยเกมเพลย์จะเปลี่ยนทันทีนะครับยิ่งถ้าเป็นเรือชาติเดียวกันเนี่ยมีผลมากก็ต้องรอดูว่าน้องจะไปทางไหนแต่ส่วนตัวครับถ้ามองจากเกมเพลย์ของโซเวียตแล้วตอนเนี้ยแล้วเป็นลาร์ควิเซอร์ด้วยเนี่ยลาร์ควิเซอร์ส่วนใหญ่คืออะไรถ้ามองจากเอเกียกับอาสมาเป็นเบสนะการใส่ปืนโมเดลนี้นี่เนี่ยมันอาจจะได้เอฟเฟกต์นู่นเอฟเฟกต์นี่เพิ่มนะครับหรือไม่ก็เปลี่ยนเอฟเฟกต์อะไรบางอย่าง1ส่วนที่2คือมันต้องถึกการเป็นลาร์ควิเซอร์แล้วไม่ถึกเนี่ยมันค่อนข้างจะแปลกๆนะครับเพราะมันเหมือนยกแบทเทิลควิเซอร์มาไว้ข้างหน้าที่3เท่าเกมเพลย์ของโซเวียตเท่าที่เห็นนะครับบัฟเฟ่พาวบัฟแม่นยำแล้วก็สโลว์3หลักเนี่ยคือสิ่งที่เห็นหลักๆสิ่งที่เห็นค่อนข้างบ่อยนะครับในตัวโซเวียตสโลว์เนี่ยสโลนี่เป็นอะไรที่เห็นบ่อยมากกับเพิ่มค่าความแม่นยำบ่อยเหมือนกันก็ต้องมารอดูเกมเพลย์น้องนะดีไซน์ไปดูดีไซน์ก็คนนี้เขาอาชีพนะคนนี้เขามืออาชีพแล้วนะครับเคยเครื่องปั่นผ้าคุงนะดีงานดีนะครับงานดีไปดูลำต่อไปน้องเคียบบอดันไม่รู้อีกนะครับว่าชื่อจริงๆเป็นไงเราก็อ่านขอไม่ดีนะน้องเคียบนะครับเป็น destroyerระดับ SSR ของโซเวียตมันแหละมันโซเวียตหมดแล้วนะทีเนี้ยแล้วก็การที่ได้ Destroyer เพิ่มเนี่ยหมายความว่าอะไรหมายความว่าทัสเคนเนี่ยจะเก่งแล้วอ่ะมันจะเก่งขึ้นไปอีกไอ้เก่งขึ้นไปอีกเนี่ยมันไม่ใช่ทำให้ตัวเองเก่งขึ้นนะแต่คือมันจะขยายบัฟตัวเองอ่ะไปให้ Destroyer ของโซเวียตลำอื่นเว้ยและไอ้ลองลำเนี้ยน้องเคียบเนี่ยมันเป็น Destroyer ครับทุกคนเพราะงั้นถ้าใส่ปืนโซเวียตมันก็จะยิงแรงขึ้นไปอีกนะครับเกมเพลย์โซเวียตก็น่าจะเหมือนไอรอนบัตยุคแรกๆนะครับก็แต่ไอรอนบัตยุคแรกๆแรงไม่เท่าโซเวียตนะไอรอนบัตยุคแรกมันถึกเฉยๆนะครับลำนี้ไม่ค่อยมีอะไรพูดมากนะครับสำหรับตัวอาร์ตมันก็ค่อนข้างจะพิมพ์นิยมไหมอะทวินเทลหัวขาวตาแดงมันก็พิมพ์นิยมนะครับแต่ว่าการจัดคอมโพสแล้วก็ตัวแอคเซสซอรี่ต่างๆเนี่ยโอเคทำโอเคเลยกูดลำต่อมาวอลก้าเห็นมีคนบอกว่าเป็น CV ด้วยนะลำนี้แต่ถ้าดูจากตัวอาร์ตเนี่ยน้องมีปืนเล็กๆติดอยู่อันนึงซึ่งมันมีความเป็นไปได้สูงอยู่ว่ามันจะเป็น CV เพราะว่ามันไม่มีป้อมปืนใหญ่ๆอะไรให้เห็นเลยไม่มีเลยนะครับอาจจะเป็น CV จริงๆก็ได้นะครับเพราะถ้าเอาตามหลักจริงๆเนี่ยโซเวียตไม่น่ามี CV นะครับตัวเนี้ยเว้ยตัวเนี้ยจะเป็นตัวชี้ชะตาเลยว่าโซเวียตอ่ะแม่งจะเล่นในแบบ13ได้มั้ยแต่เอาจริงๆการมี CV ลำเดียวไม่ทำให้สิทธิ์อยู่ในแบบ13สบายแล้วครับต้องดูว่าหลายๆตัวเนี่ยในที่ออกมาเนี่ยเกมเพลย์จะเปลี่ยนให้โซเวียตไปทางอื่นหรือเปล่าโซเวียตอาจจะมีสกิลฟรีดเครื่องบินก็ได้แบบ
ลำอื่นมันอาจจะแบบหยุดเวลาได้สโลว์ได้เงี้ยอันนี้แบบถ้าเครื่องบินบินมาใช่ป่ะไอ้นี่ก็อาจจะมีสกิลพิเศษแบบฟุ้มฟีสเครื่องบินแล้วเครื่องบินมันแข็งอยู่บนฟ้าอันนี้มโนครับเพอร์เจอร์อย่างเงี้ยไม่ต้องใส่ใจอะไรบ้างครับเป็นความฝันรู้แรงๆดีไซน์น้องดีดูจากสภาพแล้วน่าจะเป็นน้องน่าจะเป็นคนแบบว่าแนวปั๊มๆเป๋อๆนะฮะน่าจะเป๋อๆระดับนึงดูจากหน้าแล้วน่าจะเป็นสาวเหนือขี้ร้อนค่อนข้างมี impact เลยนะถ้าลำนี้เป็น CV จริงๆนะครับถ้าลำนี้เป็น CV จริงมี impact กับโซเวียตแน่นอนนะครับเกมเพย์โซเวียตจะเปลี่ยนทันทีเพราะตอนนี้โซเวียตไม่มี CV นะครับต้องรอดูต่อไปแต่ค่อนข้างให้ความสนใจกับลำนี้นะผมค่อนข้างให้ความสนใจกับเกมเพย์ลำนี้ว่าจะช่วยอะไรมั้ยนะครับไอตัวลักวิเซอร์นั่นมันเก่งอยู่แล้วครับมันเป็น UR ยังไงก็เก่งฮะดูความที่ว่าเป็นตัวสแตทติกอ่ะมันไม่ต้องไปสนอะไรมากเท่าไหร่สกิลมันคือของแถมเลยนี่คือลำที่ผมอยากได้ที่สุดในอีเวนต์นะครับอาร์คานหรออาร์คานเกรสหรออ่านอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่ช่วยก็ครับเพราะผมไม่ค่อยสาธัดเรื่องชื่อเรืออ่านชื่อเต็มได้นี่คือบุญผมละอาร์คานเกรสนะครับแบทเทิลชิพใช่ครับแบทเทิลชิพของสวีเดนแบทเทิลชิพม่วงเหรอจะเห็นภาพไหมวะแม่งแบทเทิลชิพทองเก่งๆในโซเวียตแม่งก็โคตรเยอะเลยตอนนี้เบลารุสเนี่ยรัสเซียเนี่ยโอ้แย่งที่กันชิบหายแน่นอนนะแล้วไม่มีใครมาแย่งที่กันกูได้แน่นอนเพราะกันกูเป็นเรือบับต้องดูครับต้องดูว่าน้องจะมีอะไรแปลกๆมาให้เราเล่นหรือเปล่าแต่บอกเลยลำนี้ผมชอบมากนะครับดีไซน์คอมโพสอะไรหลายๆอย่างชอบหมดครับโดยเฉพาะสีหน้าเฮ้ยไอ้แกกูต้องมาลำบากแล้วโมทานเรือม่วงอีกแล้วก็มันเป็นเรือม่วงครับต้องดูว่าการที่เทคเรือม่วงเข้ามาในกองหลังเนี่ยมันจะมีนัยยะแฝงหรือเปล่าต้องดูว่าน้องอาจจะมีสกิลแปลกประหลาดก็ได้นะครับแบบว่าไม่ค่อยเห็นในเรือทั่วไปอาจจะได้เห็นนะอาจจะได้เห็นเพราะว่าเรือม่วงสมัยนี้ต้องไปค้นดูดีๆนะครับมันมีของเล่นเยอะมากเรือม่วงชื่อยาวเรียกซูบราแล้วกันนะเรียกน้องซูบราเรียกน้องซูบ้าพอนะครับเรียกน้องซูบ้าพอนี่ก็เป็นเดสทรอยเออร์นะครับสีม่วงของโซเวียตอีกลำหนึ่งก็ต้องไปดูกันในข้างในอีกทีนะครับว่าเกมเพลย์จะเป็นยังไงเพราะสกิลมันยังไม่ออกมานะครับก็เรียงดาวอะไรมากไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าการเป็นเรือม่วงในส่วนใหญ่มันจะมีความยูนิคแปลกแปลกประหลาดของมันนะระดับหนึ่งนะระดับหนึ่งไม่ได้แบบว่าเวอร์อะไรขนาดนั้นเท่าไหร่แต่บางทีออกมาจะเวอร์ก็ได้นะมโนลงแรงๆไปก่อนเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบโซเวียตมากนะครับลองจากเยอรมันเลยตั้งแต่มีชาตินี้เซต1เข้ามาผมก็เทญี่ปุ่นไปอยู่ที่3นะครับแล้วก็เอาโซเวียตขึ้นมาที่2 เพราะผมชอบกันกู๊ดมากไอ้แก๊งวินไอ้แก๊งโรเทิร์นพลิเมนต์เนี่ยมันจะมีดีไซน์ยูนิคมันนะครับแบบว่าเห็นแล้วรู้เลยว่าแม่งมาจากโรเทิร์นพลิเมนต์นะ ความบูชิดมันจะเริ่มจากตรงนี้แหละว่าทุกคนข้างหลังตรงนี้แหละนะไปดูความบูชิดที่เราจะเจอกันดีกว่าครับทุกคนนั่งอ่ะสกินนะครับสกินของตัวครอนสตาร์ทนะครับเป็นไลท์ 2D ถ้าดูจากตรงเนี้ยผมมองว่าโอเคอยู่นะมันเป็นไลท์ 2D อ่ะด้วยความที่ว่าเรือ UR ส่วนใหญ่อ่ะมันขยับได้ตัวเองแล้วมันเป็นไดนามิกเฉยๆนะครับมันจะไม่ได้ขยับอะไรเวอร์เท่ากับพวกสกินแต่พอเรือ UR ที่มันขยับได้อยู่แล้วเนี่ยมันมีสกินไลท์ 2D มามันทำให้อยากซื้อเว้ยมันทำให้น่าซื้อถ้าของชิราโนนิวเจอร์ซีย์อย่างเงี้ยถ้าแบบบางคนแบบชอบเห็นขยับได้ไม่ได้ดูอาร์ตสกินอ่ะมันก็แอบเสียดายนะครับว่าเอ้ยหาทำไมสกินไม่ขยับไม่ได้วะความคิดผมคนเดียวเองนะครับไม่ได้บอกความคิดคนอื่นนะความคิดผมเหมือนเดิมสวยนะครับแล้วก็ไอ้ข้างหลังนั่นมันตัวอะไรวะแมวอ่ะเชี่ยโคตรน่ากลัวมัมโหแล้วชุดมันอย่างแน่นเลยไอ้นี่มันไอตัวถือค้อนในอาร์คไนท์ป่ะเนี่ยเหมือนเลยนะเนี่ยออกมาจากที่เดียวกันใช่ไหมแค่มีหูแล้วก็มีมืออุ้มมือใหญ่ๆน้องถือโทรโขมากับรถไซเรนคันเบิ้มเลยสว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 ยต้องไปดูว่าตัวอินเตอร์แอคชั่นข้างในเนี่ยจะเปลี่ยนหรือเปล่าหมายถึงบทพูดนะแล้วก็หน้าสีหน้าแสดงอารมณ์เนี่ยมีอะไรให้เราเล่นบ้าง นะครับเพราะว่าคุณตำรวจจับผมทีทีมโซเวียตมันจะไม่ค่อยฉีกกันนะส่วนใหญ่มันก็เป็นผู้ร้ายมั่งผู้คุมมั่งนักโทษมั่งนะครับแล้วก็แบบโจรมั่งนี่ไงนี่ไงทุกคนนี่แหละเว้ยสิ่งที่ทำให้ผมระเบิดสกิน UR ตะกี้ผมไม่สนใจเลย
ผมว่ามองสกินเนี่ยนั่นเธอใช่ไหมเคียร่าไม่ใช่เป็นเคียร่าที่ใส่ชุดวอชิงตันก็เลยกลายเป็นสกินของอัพโรล่านะครับนี่คือสกินอัพโรล่าเฮ้ยทุกคนไอ้เหี้ยโคตรดีมากไม่รอดสกินนี้บอกเลยไม่รอดระเบิดอย่างเดียวครับหละเดียวเลยระเบิดพูดไหลผมเป็นคนที่ชอบสกินแบบว่าชุดแนวเนี้ยไม่ใช่เพราะว่ามันเปิดเยอะนะเว้ยแต่คือแบบมันเท่แบบมันมีความแบบเป็นบอสอะไรเงี้ยเออที่มันเจ๋งมากไม่แบบมันไลท์อ่ะบอสอ่ะดูดิขายาวเงี้ยเกงยีนส้นสูงใส่ถุงมือใส่แว่นดำเงี้ยแค่แว่นดำมามันก็โชว์สไตล์แล้วเว้ยว่าสไตล์มันเจ๋งมากแต่ชุดเหมือนวอชิงตันเลยเอาชุดวอชิงตันมาใช่มั้ยเนี่ยตามึงถอดชุดวอชิงตันออกไปได้มึงก็เลยเอาวอชิงตันถอดหัวเอาอัพโรล่ามาใส่แล้วก็กลายเป็นสกินเนี่ยสกินน้องเคียฟนะครับมาในธีมเหมือนนักสืบนะนักสืบใช้หน้าเท้าสวยๆนี่ก็สวยเหมือนกันนะผมชอบธีมดำแล้วครับธีมดำเป็นอะไรที่ผมชอบมากและนี่ครับสกินทาเลียนเป็นตำรวจนะครับอยู่ในสำนักงานทาเลียนเนี่ยมันอยู่ใน เรือโซเวียตเซต2นะครับอีเวนต์ของเซต2เซตพวกคิลอฟอะไรพวกนี้นะครับสวยเลยนะครับสวยมากแล้วก็เหมือนกับว่าจะถือโทรศัพท์ที่ไม่ได้เสียปลั๊กอยู่หรือเปล่าวะนะไอ้นั่นคือปลั๊กหลุดใช่ไหมคุยกับใครอยู่ถือโทรศัพท์ what ต้องคอยดูองค์ประกอบรวมๆดีๆนะครับมันจะเจออะไรแปลกประหลาดเยอะนะครับในอาร์ตของอาซูเรนสมัยนี้อันนี้น้องอาไออาคันเกรสนั่นนะน่าจะใช่นะครับอันนี้หน้าดูแบบซื่อๆมากเลยนะหน้าดูแบบว่าสดใสไอ้หน้านั้นมันดูแปลกๆนะมาในชุดแบบว่ามันเป็นธีมแนวสายลับกับตำรวจนะแล้วก็นักแล้วก็พวกนักโทษอะไรพวกนี้นะโซเวียตวนๆอยู่เงี้ยแต่นี่จะแบบสมัยใหม่หน่อยไม่ใช่นักโทษแบบว่าทุรกันดารแล้วจะเป็นแบบว่าสายลับมาเลยสายลับกับหน่วยสวาทมาเลยนะครับจากถ้าเป็นของคอนสตาร์ทนั่นน่าจะหน่วยสวาทแล้วนะครับใส่ชุดเต็มมาขนาดนั้นอันนี้น่าจะเป็นสายลับดูแล้วว่าเป็นแก๊งเป็นฝ่ายสายลับหรือฝ่ายกองโจรนะคนนี้นี่ยอดนักสืบวอลก้าแม้ตอนเธอไปสืบเธอก็ยังกินขนมอยู่น่ารักครับสกินนี้น่ารักมากสกินนี้น่ารักมากเลยเคี้ยวขนมปังแก้มตุ๋ยมีขนมปังเลยด้วยแต่น้องก็ยังกินอยู่นะครับความจะแตกก็พอน้องกินเสียงดังนะดูแบบน่ารักสกินนี้น่ารักนะครับเป็นสกินชุดนักสืบแบบแนวออกแนวนักสืบอังกฤษหน่อยฮะไอหมวกแก๊ปเนี่ยไอหมวกแก๊ปลูกเสือคีลอฟโทษสกินไลท์ทูดีของคีลอฟนะครับท่าคลาสสิกมากครับถ้าคุณอยากขี่มอไซค์ให้เท่แล้วไว้ถ่ายรูปให้เท่คุณต้องทำท่าเนี้ยท่านี้แม่งท่าคลาสสิกมากนะครับลอฟเป็นเรือเซตเดียวกับพวกทาเลียนนะครับเป็นอยู่ในโซเวียตเซต2ครับสวยมากแล้วก็มีบรรจุเกาะบอดอยู่นะครับกำลังจะหล่นแล้วอีกนิดนึงดิฟมาเลยไอ้เนี้ยไม่รู้จะพูดยังไงครับคือสวยมันเท่ครับผมแพ้ผู้หญิงเท่ๆนะครับแล้วคีลอฟก็คือโคตรเท่เลยนะครับสกินนี้คือคีลอฟเท่มากจากผมที่คนตำรวจซูบ้านี่เหมือนกับแนวคอนโทรลอยู่ที่ฐานแบบว่าตัวฐานอะอยู่ที่ฐานคอยบอกตำแหน่งคอยบอกนู่นบอกนี่นะเหมือนอยู่แต่ทีมนี้น่าจะเป็นทีมนักวิทยาศาสตร์มากกว่านะดูจากเสื้อแล้วก็มีบาดน้ำบาดเหมือนเสื้อแล็บแล้วก็มันจูหุ่นยนต์นั่นนะไอ้นั่นคือมันจูหุ่นยนต์นะครับทุกคนเนี่ยที่น้องถืออยู่อะมันจูแบบแอนดรอยสกินนี้สวยเลยนะครับเปลี่ยนไปเลยจนเราดูไม่ออกครับว่าเป็นซูบราสวยมากและไอ้นั่นคืออะไรนะโครงกระดูกไททันนะเชี่ยแล้วอะไรวะนะเครื่องหลังนั่นคืออะไรครับทั้งข้างหลังน้องกรอสนี่แล้วก็ข้างหลังน้องเรียกน้องไม่ได้แล้วต้องเรียกว่าข้างหลังพรีมีข้างหลังมีมันจูครับมันจูขับหุ่นอยู่มันจูสีแดงมันจูแบบเวอร์ชันวาเลียนนะอาบน่าไม่น่าเป็นตำรวจนะแก๊งนี้เพราะว่าสกินก่อนหน้านี้ก็เป็นนักโทษน่ารักอีกแล้วนะครับไม่มีเหตุผลอื่นอะไรเลยครับน่ารักครับเป็นสกินไลท์ทูดีด้วยนะหลักๆก็คือไลท์ทูดีอีกแล้วนะก่อนนี้ไลท์ทูดี2อันแล้วนะครับแล้วก็มีพี่หมีข้างหลังอ่ะพี่หมีข้างหลังต้องดูว่าพี่หมีข้างหลังจะขยับอะไรได้บ้างนะครับแบบว่าผ้าคลุมเนี่ยอาจจะเปลวแบบโหพรีหมีอ่ะแบบหล่อเท่มาเลยก็ได้นะครับข้าวกิ่งไม้ไปด้วยโคตรเท่นะครับพรีหมีนี่ก็จะเป็นสรุปนะครับว่าทั้งหมดที่เราพูดมาในหน้าสกินเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับนี่คือหน้าแห่งความชิบหายของเราที่เราจะต้องพบเจอนะครับสิ่งที่เราต้องพบเจอเนี่ยมันมีทั้งหมดรวมๆกี่สกิน1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 ไม่กด9
แต่ถ้าเทียบกับของ Ulrich เนี่ยมันน้อยนะครับไอ้ช่วงของ Ulrich มันมาหลายช่วงมันรวมกันไม่ทั้งของเรือใหม่มันเองด้วยแล้วก็ของเซตร้านอาหารอะไรพวกนี้ด้วยโอ้โหอันนั้นเลวร้ายจริงอันนั้นโคตรเยอะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะเป็นแพทของไลฟ์นะครับแพทสรุปไลฟ์วันนี้นะครับคร่าวๆข้อมูลอาจจะตกหล่นไปบ้างนะครับเพราะผมก็ไม่ได้ไปนั่งดูไลฟ์ตลอดทางไลฟ์นะเราก็ดูแค่ว่าเรือใหม่มีอะไรบ้างสกินใหม่มีอะไรบ้างวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับสำหรับวันนี้นะไม่มีอะไรละเราจะมาเจอกันอีกทีก็คือตอนที่สกิลของพวกน้องๆเรือใหม่เนี่ยออกมากันแล้วนะครับแล้วเราก็จะไปดูกันว่าเกมเพลย์เนี่ยจะไปในทิศทางที่เราหวือหวากับมันไหมนะครับเพราะผมก็ค่อนข้างความสนใจกับสกิลของเรือบรรทุกเครื่องบินของตัวโซเวียตมากไอ้น้องตัววอลก้าน่าสนใจนะครับว่าจะออกมาเป็นแบบไหนโอเคสำหรับวันนี้ไม่มีอะไรแล้วครับผมเจอกันครั้งหน้าที่สกิลออกบายจ้า